อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำเหรียญโปรยทานดอกเดือนฉายนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะนะคะด้านหลังก็แบบนี้วิธีทำคือเหมือนดอกกุหลาบหนูน้อยเลยนะคะก็วิธีสอดก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะต่างกันแค่ตรงกลางนะคะเนี่ยนะคะจะต่างกันแค่ตรงกลางเล็กน้อยเท่านั้นเองก็มาเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะก็เตรียมริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะความยาวริบบิ้นอยู่ที่35-40 เซนติเมตรนะคะวันนี้ที่ใช้ก็เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเป็นสีขาวนมตาละครังนะคะสำหรับใครจะใช้เป็นพวกริบบิ้นลวดลายก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบให้ดูตอนท้ายนะคะที่ว่าใช้ริบบิ้นแบบไม่มีลายกับมีลายนะคะเมื่อได้ริบบิ้นทั้ง4เส้นแล้วนะคะเราก็มาจับปลายให้มันเสมอกันนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะพับทบพับเข้านะคะก็สักประมาณ10เซนติเมตรนะคะพับบีบให้มันเป็นรอยพับไปเลยนะคะจากนั้นก็แยกออกแล้วก็หยิบขึ้นมา2เส้นก่อนนะคะนี่นะคะเราจะเอาฝั่งทางด้านสั้นขึ้นไว้ด้านบนนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะเอาฝั่งด้านสั้นขึ้นไว้ด้านบนแบบนี้นะคะมองชัดไหมสีขาวมันจะมองไม่ค่อยกลัวมองไม่ค่อยชัดนี่นะคะเส้นฝั่งซ้ายมือคือเส้นที่1ฝั่งขวามือคือเส้นที่2นะคะเราเอาฝั่งขวามือเส้นที่2เนี่ยคล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2นะคะอย่าลืมว่าเอาฝั่งทางด้านสั้นขึ้นไว้ด้านบนนะคะสำหรับใครที่ทำตรงนี้เป็นแล้วก็กดข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นตัวฐาน4นะคะเก็บเหรียญเนาะจากนั้นก็เส้นที่4นะคะเอาปลายฝั่งทางด้านสั้นสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะนี่นะคะก็เนี่ยให้รอยพับมันตรงกับเส้นที่3นะคะจากนั้นเราก็พลิกมือกลับด้านมาแล้วก็เอาปลายฝั่งเส้นที่4สอดเข้ารูเส้นที่1นี่นะคะมันก็จะคล้องเส้นที่3แบบนี้แล้วก็ปลายก็จะอยู่ในรูเส้นที่1ทั้งสองฝั่งนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันแล้วก็ใส่เหรียญเลยแล้วก็มาพับปิดเหรียญค่ะก็เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้พับลงมาแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ทับตามลงมาค่ะแล้วก็เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้ารูเส้นที่1นะคะแบบนี้นะแล้วก็ดึงบีบให้แน่นเลยนี่จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราพลิกกลับด้านมาสอดเก็บอีกรอบนะคะโดยเอาเส้นฝั่งทางด้านซ้ายมือขวามือนะคะก็คือมันจะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นนะคะเราก็จะใช้เส้นสั้นนะคะเนี่ยใช้เส้นสั้นมาสอดตรงนี้นะคะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ดึงๆบีบๆให้แน่นนะคะก็สอดให้ครบทั้ง4เส้น4มุมเลยนะคะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็จะกลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวดอกแล้วนะคะก็เริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้1มุมนะคะจับริบบิ้นโค้งมาค่ะเนี่ยนะคะโค้งมาแบบนี้แล้วก็ค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็นี่ดึงไปเลยมันก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะมุมที่2เหมือนเดิมค่ะจับปลายริบบิ้นจับตัวริบบิ้นโค้งมาแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างนะคะแล้วเราก็ดึงค่ะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วมันก็จะเหลืออีก2มุมนะคะเราก็ทำให้มันครบทั้งให้มันได้ทั้ง4มุมนะคะนี่ค่ะได้ทั้ง4มุมแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มริบบิ้นตรงเกสรตรงกลางนะคะจะใช้เป็นริบบิ้นสีนะคะนี่นะคะนาก็ใช้เป็นริบบิ้นสีสดนะคะนี้ตา TW นะคะความยาวก็อยู่ประมาณ 25-30 เซนติเมตรนะคะ4เส้นนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะก็จะตัดฝั่งด้านหนึ่งให้มันปลายแหลมอีกด้านหนึ่งจะปลายตรงนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะเอามันมาสอดคู่นะคะสอดให้เป็นคู่ๆนะคะก็ดึงมาดึงเส้นนี้ลงมาดึงมันลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดเข้ารูตรงนี้นี่นะคะนี่สอดไม่ต้องให้โผล่ก็ได้นะคะหรือสอดโผล่ก็ได้แต่ว่าถ้าสอดโผล่เราก็ต้องมาตัดออกอีกนะคะอันนี้ก็จะสอดไม่โผล่นะคะทั้ง4เส้นเลยนี่นะคะสอดครบหมดแล้วมันก็จะได้เป็นคู่ๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำตัวม้วนตรงกลางเลยหยิบมา1เส้น1คู่คู่ที่2ก็ขึ้นมาทับคู่ที่1แบบนี้แล้วก็คู่ที่3ก็ขึ้นมาทับแบบนี้คู่ที่4ก็ขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะนี่นะคะทับซ้อนกันไปแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ข้างขวาจับตรงกลางส่วนนิ้วส่วนมือข้างซ้ายก็จับตรงฐานจากนั้นเราก็ค่อยหมุนค่ะหมุนแล้วก็ใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายคอยกดตัวเกสรตรงกลางกดลงไว้นะคะแบบนี้นะคะหมุนไปด้วยกดไปด้วยนะคะหมุนให้แน่นๆนะคะเอาสักประมาณรอบหน่อยๆก็ได้นะคะนี่ได้แบบนี้จากนั้นเราก็เอาริบบิ้นทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่ข้างซ้ายนะคะนิ้วนางกับนิ้วก้อยหนีบไว้แบบนี้แล้วปล่อยเส้น1เส้นมาคือเส้นด้านบนสุดนะคะปล่อยมา1เส้นก่อนเส้นแรกมันจะเป็นเส้นสีเขียวนะคะคือเรายังไม่ได้ทำอะไรมันเราก็ปล่อยผ่านเราจะมาทำเส้นที่2คือเส้นสีขาวนะคะตัวนี้ก็คือดันไปแบบนี้เนี่ยนะคะดันไปแบบนี้แล้วก็พลิกหน้าริบบิ้นมาแบบนี้เราจะเอามาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วปลายมันจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังจากนั้นเราก็ดึงมันก็จะครอบลงไปแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้ได้แล้วต่อไปก็หมุนค่ะหมุนไปทำเหมือนเดิมหนีบไว้แล้วปล่อยมาปล่อยเส้นต่อมาแบบนี้ก็สีเขียวยังไม่ต้องไปยุ่งค่ะเราทำเส้นสีขาวให้ครบหมดก่อนนะเส้นสีขาวเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมก็ดันไปแล้วก็พลิกไปพลิกด้านริบบิ้นมาหาเราแล้วก็สอดเข้ารูตรงนี้นะคะตรงกลางปลายมันจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังแล้วก็ดึงเลยค่ะนี่นะมันจะโค้งแบบนี้นะคะนี่เราก็ดึงแล้วก็จะครอบไปแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะหมุนมาเรื่อยๆค่ะคือทำเส้นสีขาวให้หมดก่อนนะคะเส้นสีเขียวคือปล่อยผ่านไปก่อนนะคะทำครบหมดทั้ง4มุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นสีเขียวชี้ๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จับเส้นสีเขียวรวบมาค่ะรวบแล้วหมุนมานี่นะคะรวบแล้วหมุนมาแบบนี้ก็หมุนไปก็กะริบบิ้นให้เหลือพอสอดนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หนีบไว้ก่อนเราจะมาเริ่มทำตัวด้านนอกก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะต่างกับกุหลาบหนูน้อยก็คือเราจะทำกลีบด้านนอกก่อนแล้วค่อยทำตรงกลางนะคะส่วนกุหลาบหนูน้อยเราจะทำตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยทำข้างนอกนะคะเริ่มจากเส้นด้านนอกก่อนนะคะมุมไหนก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะจับริบบิ้นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจับพับมาด้านหน้าแล้วก็อ้อมตัวสามเหลี่ยมด้านนอกใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายประคองไว้จากนั้นก็บิดพับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แล้วสอดเข้าเนี่ยค่ะรูตรงกลางสามเหลี่ยมที่2นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านหลังด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะจะได้เป็นกลีบแบบนี้แล้วเราก็มาทำตัวตรงกลางต่อนะคะนี่นะคะปล่อยขึ้นมา1เส้นบีบพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็สอดตามริบบิ้นตัวเมื่อกี้เลยค่ะสอดตามกันไปนะคะนี่นะคะสอดตามกันไปมันก็ไปโผล่ด้านหลังแล้วก็ดึงตรงนี้ใครจะทำด้านนอกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำตรงกลางก็ได้นะคะหรือว่าทำไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้นะคะมุมที่2เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเส้นยาวนะคะจับพับมาด้านหน้านะคะพับมาด้านหน้าแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเอาเนี่ยเอาโค้งไปอ้อมตัวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยนะคะจับมันไปอ้อมไว้นิ้วชี้ก็คอยกดประคองไว้นะคะจากนั้นเราก็พับไปด้านหลัง1ครั้งแบบนี้แล้วก็มาสอดเข้ารูตรงเนี้ยค่ะรูสามเหลี่ยมอันที่2นะคะอันแรกเราอ้อมอันที่2เราสอดนะคะนี่นะคะปลายโผล่ตรงนี้เราก็ดึงมานี่ได้แบบนี้แล้วก็มาปล่อยตัวริบบิ้นสีตรงกลางอีก1เส้นแล้วก็พับไปด้านหลังสอดตามกันไปค่ะสอดเข้ารูเมื่อกี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้หน้าตาแบบนี้ นะอีก2มุมก็เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมทำให้มันครบทั้ง4มุมนะคะทำเสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มาตัดแต่งตัวตรงริบบิ้นที่เกินนี้ตามชอบเลยนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกเดือนฉายนะคะหน้าตาแบบนี้นะเราก็เน้นเล่นสีตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเน้นให้ตรงกลางมันเด่นนะคะหรือใครจะให้จะทำขอบด้านนอกเป็นสีตรงกลางเป็นสีขาวก็ได้นะคะก็ลองไปปรับแต่งดูนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ที่ใช้เป็นริบบิ้นเนี่ยนะคะใช้ริบบิ้นแบบมีลวดลายมาใส่ด้านนอกนะคะนี่นะคะก็จะดูมีลวดลายขึ้นมาดูมีสีสันขึ้นมาอีกหน่อยนะคะชอบแบบไหนก็ไปหาทำหาดัดแปลงได้เลยนะคะริบบิ้นตอนนี้มีให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยนะคะมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ไปลองทำดูเนาะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่างงๆตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะจะต่างจากกุหลาบหนูน้อยก็ตรงที่เกสรตรงกลางเราจะเอามาทับตรงกลีบด้านนอกนะคะแต่ของกุหลาบหนูน้อยเกสรตรงกลางมันก็จะสอดคู่กับกลีบด้านนอกนะคะนี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ